เดี๋ยวขอเช็คเสียงนักเรียนในบอสตันหน่อยค่ะนักเรียนค่ะคิดถึงคอนเสิร์ตเมืองไทยแล้วก็จะเป็นตัวแทนที่จะเป็นนักร้องไทยเลยไม่หันคิดถึงมากกว่า